จำบังปัดคิ้วยักษ์ได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้ที่มีเด็กอายุ15ท้อง8เดือนแล้วแม่ไปเจอว่าท้องป่องขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายตำรวจก็เลยตามหาเนี่ยนะฮะพี่ปัดเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคิ้วยักษ์เห็นบอกเป็นน้าแล้วครอบครัวของน้าปัดเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกว่าปัดเนี่ยมันจะไปทำอะไรกับเด็กเนื่องจากว่าครอบครัวเนี่ยยากจนเวลานอนก็ต้องนอนรวมกันเนี่ยนะฮะผัวเมียแล้วก็ลูกของเจ้าปัดไหนเปิดหน้าปัดขึ้นมาเลยฮะทีมงานเอออันนี้แหละฮะปัดคิ้วยักษ์จนกระทั่งแม่ของปั๊ดก็บอกปั๊ดมันเป็นคนดีใช่ไหมแล้วเอาจริงเด็กคนนี้บางทีเวลาจะไปไหนกับปั๊ดเขาเนี่ยก็จะต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ปั๊ดมันก็จะเอาลูกมันซ้อนท้ายไปด้วยหลังจากเมื่อคืนนี้เราออกอากาศไปล่าสุดนะฮะพี่ปั๊ดใช่ไหมไหนดูโฉมหน้าพี่ปั๊ดจริงๆหน่อยพี่ปั๊ดปรากฏตัวแล้วครับคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยพี่ปั๊ดเองเขาว่ายังไงบ้างนะเมย์วันนี้วันนี้เขามามอบตัวนะคะเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาลค่ะซึ่งทางด้านของบังฟัดเนี่ยเปิดใจกับทีมข่าวเราบอกว่าประเด็นที่ว่าหลานอายุ15มานอนกับตัวเองและภรรยาเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ที่เขามานอนเนี่ยเพราะมานอนเล่นกับลูกชายผมเมียผมลูกชายผมก็นอนอยู่ด้วยเนี่ยนะคะหลานสาวก็มาขอใช้โทรศัพท์ของลูกชายเพื่อติดต่อกับแฟนหนุ่มที่เขาคบกันค่ะเพราะว่าทางด้านของหลานเนี่ยถูกบังคับจากพ่อแม่ไม่ให้ใช้โทรศัพท์ด้วยความเป็นหลานก็ให้ยืมก็ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยเมียเนี่ยอยู่ด้วยตลอดแล้วก็จะเข้ามานอนทุกครั้งที่ตัวเองพาลูกชายไปหาปู่เนี่ยนะคะบางทีตนเองเมาจนหลับไปก็ไม่รู้ว่าหลานมานอนด้วยตื่นมาเนี่ยนะคะเอาอย่างนี้สรุปบังฟัดบอกว่ายืนยันไม่ได้ข่มขืนหลานสาวแต่ถ้าผลตรวจ DNA ออกมาตรงกันก็น้อมพร้อมยอมรับผิดบอกไม่ใช่เห็นบอกพร้อมจะเลี้ยงเด็กด้วยใช่ไหมใช่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงไม่ได้ข่มขืนน้องแต่ถ้าลูกออกมา DNA ตรงกันก็น้อมรับผิดแต่ถ้าไม่ตรงนะเขาจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องกลับเหมือนกันต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะฮะมีเสียงของบังปัดไหมค่ะลองฟังเสียงดูหน่อยนะฮะบังปัดนะฮะเห็นบอกภรรยาเขาก็ชี้แจงด้วยใช่ไหมมั่นใจในตัวสามีตัวเองไม่ได้ทำค่ะพลาดครั้งแรกทำไมมันไม่คิดที่จะบอกหนูกลัวดุยังไงก็ต้องบอกมันจะปล่อยพลาดเป็น 5-6 รอบเป็นไปไม่ได้แล้วมันไม่คิดจะระวังตัวเลยเหรอเพราะว่ามันก็เข้าไปในห้องตลอดเวลาที่มันบอกว่าโดนข่มขืนมันเนี่ยมันเข้าไปตลอดเลยพี่ไม่มีการปฏิเสธหรือไม่มีการกลัวอะไรเลยหนูไม่เชื่อหรอกว่าที่บอกว่าฆ่าตัวตายเพราะว่าเครียดเรื่องนี้เป็นเพราะพ่อกับแม่มันขู่บังคับข่มเข็นมากกว่าเวลาให้ทำอะไรมันไม่ทำพ่อกับแม่มันด่าพ่อกับแม่มันไล่เดี๋ยวทุกคนนะอันนี้คือเมียบังปัดใช่ป่ะแล้วเขาไม่เชื่อว่าเด็กเครียดจนกระทั่งจะฆ่าตัวตายมีเสียงพี่บังปัดใช่ไหมต้องให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยนะฮะอันนี้ฟังบังปัดคิ้วยักษ์หน่อยสิอยู่กับผมในบ้านเขามาเล่นโทรศัพท์หลานเขาอะไรแบบนี้พอเสร็จปุ๊บพ่อแม่เขาทางผู้หญิงอ่ะเขาก็ด่าหัวผมทั้งพ่อแม่เขาทั้งน้าเขาทั้งเมียผมทั้งปู่เขาด่าทุกอย่างห้ามเด็กครับแต่เด็กไม่ฟังเพราะเด็กอยากเล่นโทรศัพท์อยากคุยกับแฟนนะผมเพราะผมสงสารหลานอยากเล่นผมก็ให้เล่นแต่เรื่องคืออันนี้ถ้าเอาจริงนะเขาไม่ผิดต้องเช็ค DNA แล้วนะเพราะว่าน้องผู้หญิงมีแฟนอันนี้ที่ฟัดเขาบอกเราเนี่ยนะมีแฟนนะฮะและอยากได้โทรศัพท์เพื่อไปคุยกับแฟนและประเด็นเมื่อกี้เมียฟัดก็เลยบอกกับเราบอกว่าเหมือนกับพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงเหมือนกับพยายามจะบังคับแล้วคราวนี้สิ่งที่บังฟัดบอกว่ากังวลก็คือช่วงที่รอต้องพิสูจน์ความจริงกับรอผลตรวจ DNA เนี่ยผมต้องติดคุกฟรีหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่มีเงินประกันตัวแล้วถ้าผลออกมาบอกว่าผมไม่ได้ทำจริงใครจะรับผิดชอบให้ผมอันนี้ก็จริงนะฮะเพราะมันมีบางคดีจำได้ใช่ไหมที่เวลาตรวจ DNA แล้วไม่ใช่ผู้ต้องหาอันนี้แหละครับผู้ต้องหาไม่มีเงินเนี่ยจะลำบากอันนี้ต้องฟังเขาบ้างล่าสุดพี่บังฟัดก็เปิดใจกับเราบอกว่าขอชี้แจงกับสังคมบอกอย่าไปโจมตีบังฟัดเลยเรื่องคิ้วยักษ์อะไรนะเรื่องรอยสักเนี่ยเห็นบอกฟัดมันชอบส่วนตัวฟัดเนี่ยสักคิ้วมาตั้งแต่5ปีแล้วแล้วก็โดยมีการสักใช่ไหมเห็นบอกว่าเจ้าแม่กวนอิมอยู่เหนือหัวด้วยต้องเปิดภาพนิ่งอ่ะเมื่อกี้ในบัตรประชาชนเมื่อกี้ขึ้นมาคู่ขนานแล้ววัดเองก็เป็นคนกตัญญูสักชื่อพ่อชื่อแม่เอาไว้ที่กลางอกอีกเขาสักลายต่างๆเอาไว้ส่วนคิ้วก็ไม่ได้มีไอดอลที่ไหนเนี่ยนะฮะเพียงแต่เขาให้สักรูปยักษ์ตามความชอบเท่านั้นนี่ฮะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นคนกตัญญูเพราะมีการสักชื่อพ่อชื่อแม่ไม่ได้ทำหลานแน่ๆนะฮะแต่ที่น่าตกใจคือถ้าเขาไม่ผิดเขาต้องติดคุกอะสิมีเสียงคุณป้านะฮะซึ่งเป็นพี่ของบังฟัดลองฟังดูหน่อยฮะอยากฟังเขาบอกเขาไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำใช่ก็คือแต่ว่าทางเนี่ยเขาบอกว่าน้องหนูทำตอนเมาโดยที่ฟัดไม่รู้เรื่องได้ถามเขาไหมว่าได้ทำจริงไหมตอนเมาอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไม่ได้ใส่เหมือนกันถ้าตอนเมาอะอ๋อคือตอนเมาก็ไม่ได้ประมาณนี้แล้วกัน